ณรัตนพงษ์ใครมีร้านอร่อยๆที่อยุธยาแบบไม่แพงช่วยแนะนำด้วยนะครับคือก้องกล้วยๆอ่ะครับอยากให้ใครแบบอยู่ที่ไหนมีร้านไหนอร่อยกินแบบเฮ้ยร้านนี้อร่อยเด็ดไม่แพงอะไรเงี้ยช่วยแนะนำมาหน่อยนะครับเวลาผมไปถ่ายรูปเนี่ยจะได้เฮ้ยร้านนี้สมาชิกแนะนำมาอะไรเงี้ยจะได้แวะไปนะครับอยากชอบนะครับไม่ต้องคุยเรื่องกล้องอย่างเดียวก็ได้นะคุยเรื่องอื่นด้วยก็ได้นะครับอะไรที่เราสนใจอ่ะแล้วอย่างที่บอกนะอะไรที่ไม่พาผมเข้าคุกไม่ทำให้ผมโดนฟ้องอ่ะทำไปนะครับในเพจกล้องกล้วยยินดีครับนะต่อมานะครับไปเชียงใหม่บอกพี่กัดถ่ายรูปได้เลยนะครับภาพนี้คือมันเป็นมุมด้านข้างผมไม่แน่ใจว่ามันไปมุมด้านหน้าได้ไหมนะครับคือมุมที่สวยมันอยู่ด้านหน้าตอนที่ไฟมันขึ้นมานะครับแล้วถ่ายแบบภาพนี้ต้องใช้ A9 คือ A6 ความมันถ่ายไม่ทันคืองี้ทำไมถึงบอกว่าใช้ A9 คือภาพนี้นะสมมติคุณไปถ่ายรูปเนี้ยใช้เลนส์ไวด์ไปอยู่ที่หน้ากระทะเนี่ยพอตอนที่เขาใส่นะใส่ผักบุ้งลงไปฟึบแล้วไฟมันเริ่มขึ้นเนี่ยฮะแล้วใช้ A9 รัวปึ๊ดมันจะได้จังหวะไฟที่แบบสวยมากแล้วไฟมันค่อยขึ้นจึ๊ดๆนะครับถ้าผมได้ A9 มาเดี๋ยวจะไปอยู่หน้ากระทะตอนเขาผัดฝักบุ้งไฟแดงนะครับนะจะเป็นอะไรที่มันมากแล้วใช้ A6000 นี้ก็ได้นะครับก็ตั้งถ่ายคอนติเนียลแต่มันอาจจะรัวได้ไม่เท่า A9 ไม่ยาวเท่านะครับแต่ว่าน่าจะพอสำหรับการถ่ายฝักบุ้งไฟแดงอยากให้ลองไปด้านหน้าดูนะครับน่าจะสวยแล้วก็ใช้ชัตเตอร์สูงนะครับภาพอันเดอร์กว่านี้ได้มืดกว่านี้ได้เพราะว่าเราจะได้เห็นดีเทลของเปลวไฟเยอะๆนะครับอันนี้เนี่ยมันมีตู้มาตัดเห็นไหมฮะมาตู้มาตัดแล้วมันมาบังเปลวไฟนะครับแล้วก็คนไม่เน้นนะครับเน้นที่เปลวไฟคนไปแค่องค์ประกอบรองของภาพนี้เท่านั้นเองนะครับแนะนำให้คุณรัตนพรนะครับแนะนำให้เน้นเนี่ยฮะเอาดีกับเปลวไฟเลยฮะรับรองสวยต่อมานะครับส้มตำแถวบึงพระรามครับเดี๋ยวเข้าไปร้านแรกซ้ายมือครับพี่มีชื่อร้านไหมเวลาไปอยุธยาอะไรอยากกินส้มตำทุกทีนะฮะคุยเรื่องกินหิวจริงๆนะตอนนี้หิวมากด้วยเพราะว่าตอนบ่ายกินข้าวไปนิดเดียวแล้วก็ไปตีแบดกลับมายังไม่ได้กินอะไรเลยฮะตอนนี้หิวแบบหิวไส้กิ่วเลยภาพนี้นะครับD 3200นะครับใช้เลนส์ 50-1.8 แต่งสีในไลท์รูมทำพาสเทลอีกแล้วนะครับอยากให้ถ่ายใกล้ขึ้นนะครับใกล้ขึ้นคือจริงๆแล้วเนี่ยถ่ายใกล้ขึ้นให้ด้านล่างเนี่ยฮะไม่ต้องเห็นเยอะนะครับแล้วถ่ายแบบเน้นใช้ขาตั้งเลยในวัดใช้ได้ใช้ขาตั้งถ่ายแบบคมๆกิ๊บๆเน้นแบบละเอียดสีจัดๆสวยๆคอนทราสต์ดีๆไม่ต้องไปทำพาสเทลนะครับนั่นน่ะแล้วมันจะสวยฮะภาพนี้นะครับคือเรื่องกินแล้วหิวนะครับอันนี้เนี่ยตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยน่าจะสวยถ่ายในวัดแต่ว่าเวลาเราถ่ายพระพุทธรูปในวัดอ่ะจริงๆมันเหมือนถ่ายอะไรอ่ะจิตรกรรมฝาผนังอ่ะมันเหมือนการก๊อปปี้นะครับมันไม่ท้าทายคือดูประสิทธิภาพของกล้องของเลนส์อ่ะได้แต่ว่าถ้าเอาเป็นแบบโอ้ยฝีมือการถ่ายรูปอ่ะมันจะไม่ได้นะครับอันนี้ถ้าแบบมีพระมาเดินเจิมอะไรหน่อยอะไรเงี้ยให้มีคนหรือมีพระอะไรอยู่ในตรงนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะสวยแล้วก็จะมีเรื่องราวมากขึ้นด้วยนะครับถ้าเน้นในเรื่องของเนื้อเรื่องสตอรี่นะครับของผมเน้นเทสเลนกับกล้องแต่ว่าพอเอาจริงก็ต้องมีพระนะครับนี้รูปผมบางส่วนนะครับจะไม่มีคนอยู่ในภาพเนี่ยสาเหตุที่ไม่มีคนเพราะว่าบางทีถ้าเกิดบริษัทคือส่งรูปให้บริษัทแล้วบริษัทไปใช้เนี่ยนะครับแล้วมันมีคนอยู่ในภาพเนี่ยบางทีอาจจะเกิดปัญหาได้แล้วก็รูปคนเนี่ยเวลาส่งให้กับทางบริษัทกล้องนะครับต้องมีโมเดลรีลีสส่งไปด้วย
ถ้าไม่มีโมเดลรีลีสเนี่ยเขารีเจ็คออกเพราะว่าถ้าสมมุติส่งไปบริษัทกล้องนะบริษัทกล้องเอาไปใช้แล้วโดนฟ้องเนี่ยฮาเลยนะครับฮาเฮเลยนะครับมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นรูปคนปกติจะไม่มีถ้ามีก็คือจะหันหลังหรือไม่เห็นนะครับถ้าเห็นก็ต้องขอโมเดลรีลีสนะครับถ้าจะเอาไปใช้งานเนาะต่อมานะครับนะตลาดนัดตรงหน้าวัดมหาธาตุของกินเยอะมากหน้าวัดมหาธาตุมันของกินเยอะแต่มันไม่ค่อยออริจินอลเท่าไหร่ครับอยากกินแบบตลาดชาวบ้านเนี่ยตลาดชาวบ้านนะครับน่าจะอร่อยภาพนี้เป็นยังไงภาพนี้มันจังหวะครับคือพระอาทิตย์ตกสวยแต่ว่าอยากได้แสงสะท้อนน้ำอีกหน่อยหนึ่งส่วนจังหวะของเอ็นนะครับเอ็นมันวิ่งออกไปนอกภาพคือถ้าเป็นช่วงแบบเอ็นย้อยไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่านะคือถ้ามันมีเอ็นย้อยตกลงมาตรงเนี้ยนะครับจังหวะแป๊กน่ะหรือว่าจังหวะกับกำลังสาวกลับเนี่ยผมว่าน่าจะสวยนะคือเอ็นนี่มันวิ่งออกนอกภาพไปเลยเนาะพระอาทิตย์ตกสวยแล้วนะครับหามุมที่เป็นแสงสะท้อนหน่อยน่าจะดีไม่ต้องดึงชาโดว์มากนะครับอันนี้อ๋อของน้ำตาลนี่เองนะมุมเนี้ยน้ำตาลสงสัยน้ำตาลต้องลงมาอยู่ในบึงเก น้ำตาลต้องอยู่ตรงนี้นะฮะมุมเนี้ยน้ำตาลที่มีแสงสะท้อนอ่ะได้นะครับเนี่ยแล้วก็ตัวแสงที่ลอดเมฆดีนะจริงๆแสงลอดเมฆสวยๆอย่างเงี้ยไปหามุมอื่นเลยไม่ต้องมีคนตกปลาก็ได้น้ำตาลไปหามุมที่แบบแสงสะท้อนสวยๆอ่ะนะครับรับรองแจ๋วต่อมานะครับเดี๋ยวโทษทีเนาะขออนุญาตยังไม่ได้ใส่ข้อมูลไปในนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูขนาดไฟล์นิดนึง 3.6 กิกยังได้อยู่นะครับขอดู CPU นิดนึงนะครับเพราะว่า Control Alternate Delete ไม่ใช่ Restart เครื่องเลย CPU ใช้ CPU นิดเดียวเองฮะโอเค 30% พอดีอันนี้ไลฟ์จริงขอดูหน่อยนะฮะว่าเครื่องคอมมันเป็นยังไงบ้างนะฮะต่อมาเนี่ยหมดที่ยืนนะครับแหมภาพนี้จริงๆคือภาพนี้ผมบอกเลยอ่ะคือภาพนี้นะครับถ้าถอยหลังอีกหน่อยคือให้เห็นให้เริ่มคือให้เริ่มให้เห็นมุมฮะมุมที่เสามันชนกันน่าจะสวยแต่ว่ามันจะไปมีปัญหาไอ้ตรงหลังคาเนี่ยครับคือถ้าเห็นมุมเสาชนกันและเห็นตึกยอดตึกเนี่ยน่าจะสวยแต่ว่ามันจะมีปัญหาคือหลังคาไอ้ที่กั้นทางเดินเนี่ยมันจะเกะกะนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีมุมที่ดีกว่านี้ไหมนะครับอันนี้ถ้ามีละสวยเลยส่วนใหญ่เห็นถ่ายตรงเนี้ยนะครับตรงไอ้ช่องโค้งเนี่ยที่จะสวย5ทุ่มครึ่งแล้ว